สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่นเองชาแนลสำหรับนี้เราก็มาอยู่เกม7บางประอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันจันทร์แบบนี้นะครับจะเป็นประกาศอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะครับประจำสัปดาห์ของเกม7บางเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง10โมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลา9โมงเช้าด้วยนะก็สำหรับอาทิตย์นี้นะเพื่อนๆผมบอกเลยอาทิตย์พักผ่อนครับพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนๆจากที่ได้ดูสปอยของเซิร์ฟเจแปน D5 ไปเมื่อวันก่อนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับที่อัปเดตมาของเมื่อวานกับวันนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบมาดูอัปเดตของเซิร์ฟเรากันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกิจกรรมใหม่แผนกำจัดของเรือนะครับระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยจะอยู่เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับเอาจริงเล่นไม่ยากเพื่อนๆมันเป็นอีเวนต์เก่านะครับที่เขาเอามารีรันนะเพราะฉะนั้นนี้ผมไม่พูดเยอะแล้วกันสำหรับของรางวัลของคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นรางวัลตามนี้เลยเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกของอัปเกรดตัวละครนะครับและนอกจากนี้เนี่ยจะมีรางวัลคะแนนสะสมด้วยนะครับโดยรางวัลสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำคะแนนสะสมให้ครบ 500,000 แต้มนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะโอเคแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่2นะครับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเพิ่มมาอีกเพียงแค่1อันนะครับการฝึกพิเศษอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลีโอเนสของรางวัลหลักเนี่ยก็จะเป็นขวดสเตมินานะครับแล้วก็รางวัลบรรลุกิจกรรม 100% จะได้เป็นเพชร2เม็ดนะครับและสำหรับกิจกรรมต่อสู้เนี่ยเพื่อนๆของใหม่มาเนี่ยของเก่ามันก็จะหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคลียร์ของเก่านะครับอย่าลืมไปเคลียร์แอคชิเมนต์กันด้วยนะเพราะว่ามันได้เพชรเพิ่มเติม2เม็ดด้วยนะถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้เล่นนะครับที่เล่นศึกชิมชัยกลุ่มอัศวินนะครับก็ลองมาดูตารางจับคู่ตรงนี้ได้นะครับแน่นอนว่าอันนี้ผมไม่พูดในคลิปนะโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปดูทางเซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าว่าเขามีอะไรนะครับจะมาไฮป์เราเพิ่มบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเมื่อวานนี้กันก่อนเพื่อนๆอ่ะนี่เลยครับนี่มันสัญลักษณ์อะไรชิงก็จะเป็นD4 นะครับแล้วก็คูปองโค้ดนะครับ10 commandment หรือว่า10บัญญัติเพื่อนๆโอ้โหสัญลักษณ์บัญญัติมาขนาดดีนะผมว่ามาเอลเนี่ยโอกาสมาสุขมากๆเพื่อนๆและยิ่งของที่อัปเดตวันนี้นะครับจะเป็นนี่เลยนี่ครับหัวใจแตกสลายนะครับเป็นคูปองโค้ดที่เขียนว่า broken heart แล้วก็เขาได้เอาเหลือ D3 แล้วเพื่อนๆซึ่งสัญลักษณ์ Broken Heart หรือว่าหัวใจแตกสลายเนี่ยเพื่อนๆมีคนเอามาสปอยในคอมเมนต์ด้วยนะผมบอกเลยมาเอลเอาจริงๆหมดตัวแน่ๆผมเนี่ยหมดตัวแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูคอมเมนต์นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์แรกนะครับนี่แปะรูปมาเอลมาเลยนะครับแล้วก็อ่ะนี่เลยเป็นภาพเอทรัสซ่านะครับควักหัวใจของมอนสปีดนะครับเอาจริงอันนี้เนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เพื่อนมันมีอันที่อ่ะนี่เลยอันนี้เลยคือรู้เลยว่ามาเอลครับเพื่อนๆลองดูนี่ครับหัวใจใช่ไหมแล้วเนี่ยเหยียบทิ้งนะครับทำลายทิ้งแตกสลายเลยนะครับมันต้องใช่แล้วล่ะจริงๆมาเอลแน่นอนเนี่ยโอ้โหทุกคอมเมนต์นะครับบอกไปเสียงเดียวกันมาเอล let's go ดูมาเอลนะครับมาเอลแต่ก็ยังมีบางคนนะบอกว่าโกเทอร์นะครับเกลอดนี่ก็มีปนๆมานิดนึงนะแต่ยังไงก็มาเอลอ่ะจริงๆอันนี้มีคนโหวต40โหวตเท่าไหร่อ่ะมาเอล 68% นะครับโกเทอร์ 31.7% นะคนนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะจากที่ดูไป3คลิปแล้วนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันซึ่งก็ไม่แน่ทีมงานเนี่ยอาจจะหักหลังอะไรเราก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะตรงนี้นะก็ต้องมารอติดตามนะครับอ๋อใช่แล้วก็ทางเพจเนี่ยยังไม่มีประกาศว่าจะมีไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้ที่นี้ละกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ